สามเรื่องครับเรื่องแรกผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งตำบลนาแขมอำเภอเมืองจังหวัดเลยเรื่องการพังทลายของตลิ่งแม่น้ำเลยแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนระยะทางประมาณ300เมตรจึงขอความกรุณาท่านประธานได้ประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งกั้นแม่น้ำเลยโดยเร่งด่วนครับเรื่องที่สองครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำเลยได้ใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวครับจึงขอความกรุณาท่านประธานได้ประสานไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเพื่อดำเนินการสร้างเขื่อนยางกั้นน้ำเลยบริเวณบ้านท่ามะนาวตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปเรื่องที่3ครับเป็นความเดือดร้อนของผู้ใช้ทางเส้นถนนเลยนาด้วงบริเวณกิโลเมตรที่29ถึง32ช่วงภูคล้าวซึ่งเป็นทางลงครับถ้ามีฝนตกถนนจะลื่นเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางแล้วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงของเวลากลางคืนครับท่านประธานจึงขอความกรุณาท่านประธานได้ประสานไปยังกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้กรุณาติดตั้งไฟส่องสว่างและก็ทำเครื่องหมายเตือนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อไปครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณมาก